ผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายสร้างความตระหนักให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติพบกันวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567นี้ที่สนามโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสนามประจำอำเภอทุกอำเภออำเภอเมืองลำปางร่วมกับมูลนิธิไตรลักษณ์เขมกะภิกขุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นจังหวัดลำปางขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกศประจำปี2567ครบรอบ112ปีชาติการของหลวงพ่อระหว่างวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโกศตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณอันยิ่งใหญ่นิทรรศการคติธรรมและประวัติของหลวงพ่อเกษมเขมโกศร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน113รูปฟังพระธรรมเทศนาและสวดพระพุทธมนต์การออกโรงทานทำวัดเย็นนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายบูชาคุณเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าท้องถิ่นสินค้าราคาประหยัดและสินค้าเกษตรอินทรีย์ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางแฟนเพจสอบถามเพิ่มเติมที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางโทรศัพท์054-228-179และมูลนิธิไตรลักษณ์เขมกะภิกขุโทรศัพท์081-885-6077หลวงพ่อเกษมเขมโกศจังหวัดลำปางเกจิอาจารย์ชื่อดังเข้มขลังด้วยศีลปัญญาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz รับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มทางสวทลำปาง FM 97 MHz 6 โมงแลงสาว2นาทีเจ้ามาสวัสดีกันในชั่วโมงนี้ต่อเนาะแฟนรายการเจ้าเกิงหลังละเกิงหลังละรอบวันตันข่าวสวทลำปาง FM 97 MHz รวมถึงต่างแฟนเพจของเฮาเจ้าสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์เสียงปรบมือต้อนรับแช่มถ้วยพระราชทานของเฮาบิ๊กซีโสดศิลป์สืบสานดนตรีไทยปีตีสามเจ้าสวัสดีน้องๆตัวเจ้านี่ถ้าอยู่บนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับอีเลยเนาะลูกเนาะเจ้าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะถึงน้องอามน้องนนน้องไอ้นะเจ้าเนอร์เก่งกันตึงมดเลยลูกเคยเพราะว่าพี่น้องนำบ้านติดตามกันขนาดเนาะคือกำลังใจตั้งแต่วันเข้าแข่งขันนะเจ้าแล้วก็จนกระทั่งได้รับทราบผลการแข่งขันเนาะช่วงมาแรงนี่คือรุ่นกันขนาดเพราะน้องอามบอกว่าได้แชมป์แล้วนายขนขิงลูกนะเจ้าวันนี้ก็เลยแบบพลาดมาได้ติจะต้องขอให้น้องๆได้มาออกรายการกันแหมเตือนหนึ่งเนาะบอกเราประสบการณ์ในการตีน้องได้เข้าห่วมแข่งขันระดับประเทศเตือนนี่คุณแม่บีกัญญากรติดตามอยู่ใจหนึ่งก็จะไปออกกำลังกายใจหนึ่งก็ใครฟังน้องๆไปตัวไว้เอนะเจ้าแล้วก็วันนี้มีกำลังใจมาติดตามกันแหมแบบนักหลายตึงออนไลน์แล้วก็ตีฟังวิทยุอยู่เนาะเฮ้ยได้ฟังเสียงน้องๆนะเจ้าน้องอามน้องนนน้องไอเปิ่นไปประกวดกันมานี่ได้รางวัลมา2ประเภทซึ่งเป็นรางวัลถ้วยพระราชทานคือได้รางวัลชนะเลิศมาตึงกูเลยเนาะวันนี้มาเล่าให้ฟังกันสักน้อยหนึ่งเจ้าว่าบรรยากาศของการแข่งขันเมื่อเสาร์4 ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะ6 โมงเจ้านี่วันนั้นไปยุ่ยจัดรายการนี่น้องอามแบบถ่ายหูขึ้นก่อนเลยว่าโอ้เนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ยเริ่มเตรียมพร้อมแล้วนะไปใจพอเวทีมันก็รู้ลงทะเบียนครับลงทะเบียนก่อนเนาะ2 รอบครับผมจะมีช่วงเจ้าเลยน้องนนท์แข่งก่อนเจ้าและช่วงเย็นเลยก็เนาะประมาณ2 ทุ่มได้แข่งรอบกู้ครับค่ะผมมาราธอนขนาดเลยนะ12 ชั่วโมงอยู่ก็ทำมาสังโคถ้าเป็นไปยุ้ยนี่เป็นถ้าเป็นนักดนตรีนะคือยมแล้วอะเนาะยมขนาดครับอ๋อแล้วลงแหละแล้วก็คือค้นแข่งขันนี่หนักกว่าเจ้าโอ้เยอะมากครับหนักกว่าประเภทคู่นะครับเจ้า18 ทีมโอ้โหเปิดไปจับสลากกันอย่างกันก็เพื่อจัดลำดับอย่าเจ้าเปิดจับเจ้าเปิดจัดไม่ฮือเลยอ๋อการแล้วของเขาเป็นลำดับตีอะไรเอ่ยเท่า 4ครับเท่า 4ก็ล่อพอเปลี่ยนไปก่อนเนาะ เจ้าทีนี้ก็คือเอารวมก็ของละออนครับละออนแข่งก่อน12ทีมเจ้ารวมก็ของเขาอย่าง18ครับรวมทั้งหมด30เจ้าเอาแต่เขาเป็นทีมที่24นี่แหละแต่แข่งแบ่งแค่ว่าช่วง13 ถึง 19ปีแค่นั้นครับอ๋อพ่อเปิดมีหลายรุ่นอายุหลายรุ่นครับอย่างของเขานี่คือรุ่นบ่เกิน19ปีใช่นอนี่ละนะเจ้าแล้วก็พี่ยุ้ยหันว่าโอ้ผู้เข้าแข่งขันคือเป็นฝีมือนี่ปัจจัยธรรมดาเลยนะแต่ละตีมาบางพองนี่กะอันใส่ชุดไทยมาเต็มตีเลยบางพองนี่กะเป็นซัดอย่างน่าฮักอย่างเนาะเปิ้นมีทีมของเปิ้นน่ะสปาสเปดอันตั้งอีสานกับโป้งล้างกันขนาดเลยเนาะลุงเนาะตั้งใต้กับใจย่อยเนี่ยนะแล้วน้องนนท์เขาแข่งขันเป็นชุดแรกมันก็จะช่วงเจ้าอันนี้ได้กว่าจะได้แข่งในกี่โมงแล้วลุงน้องนนท์มันประมาณแต่ได้ลุง9 โมงอ๋อ8 โมง 9 โมงแล้วเนาะหันน้องนนท์ว่านั่นสุดรอเลยนะลูกนะการแต่งกายว่านั่นแล้วลูกเขามีทีมจะได้เขาเตรียมไปจะได้ของผมนี่จะเป็นคนคิดทีมของเขาใครแสดงให้ถึงคนล้านนาของเขาเองนะครับตอนรับนึกง่ายๆก็คือแบบแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยนะเขาต้องให้เกียรตินะครับการแต่งกายก็จะมีผ้าโพกชุดเมืองสีขาวผมก็เป็นเลือกขาวละกอนครับขาวละกอนแสดงให้ถึงลำปางเนี่ยนะครับเจ้าเตียวจะเป็นกางเกงสีแดงครับสะดอแดงเนี่ยนะมันก็ดูมีความเมืองเขาเจ้าอ๋ออันนี้ได้รับการสนับสนุนจากตีไหนก่อนหรือว่าทุนของน้องๆเองในการแต่งกายอันนี้จะเป็นงบเขาเรียกว่าการสนับสนุนของแม่ๆครับรวมกันใช่ครับหลายผู้หลายท่านเหมือนกันครับดีขนาดเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตึงงามตึงรอไปอยู่หันแล้วคือเป็นทีมดีขนาดเลยลูกมากเลยครับผู้สนับสนุนอ๋อเนี่ยนะอยากให้น้องๆเนี่ยได้งามได้รอกันเข้าสู่เวทีแบบยังภาคภูมิใจแล้วก็คือพอเขาแต่งกายมั่นใจเนาะเขาก็จะเล่นแบบสุดฝีมือเหมือนกันนะเจ้าเข้าสู่การแข่งขันวันนั้นน้องนนท์ได้เล่นก่อนได้ประกวดก่อนเนาะลูกเนาะวันนั้นน้องนนท์ขึ้นเวทีคนเดียวก่อนหรือว่ากูกับน้องอาร์มกูครับกูกับน้องอาร์มเนาะคนหนึ่งจะน้องนนท์เนี่ยเป็นก็คือเดียวก็คือน้องจริงๆเล่นคนเดียวครับผมเป็นเครื่องประกอบจังหวะตีขึ้นจังหวะขึ้นน้องเนี่ยอาจจะมันล่ำกับน้องพยายามดึงอารมณ์กันเพราะว่าจะต้องใช้การใช้อารมณ์มากน้อยครับเพราะว่าเฮาด้วยความที่ว่าเฮาซ่อมกันมาโอ้คำว่าคอมเมนต์ครับเจ้าใช้อารมณ์ได้เยอะดึงอารมณ์ออกมามันม่วนครับเจ้าแรกๆต้องม่วนก่อนเจ้าครับวันนั้นเขาเล่นเพลงอย่างกันลูกน้องนนท์กับน้องอาร์มเพลงอย่างครับผมมันเป็นแต่มันเป็นเพลงบะเกานะครับมันผมมีจืดครับแต่ผมเอามาแต่งใหม่ครับเจ้าเป็นกำหนดระยะเวลาไว้ก่อนว่าคือความยาวของการเล่นเนาะแต่ละทีมแต่ละกูเนี่ยมันต้องใจตะไดผ่องไม่เกิน5 นาทีครับผมนี่ก็จะเป็นแซนดาตายตัวเลยเจ้าแล้วก็มีเพลงบังคับก็คือข้างคาวกินกล้วยครับเหมือนก็ติมาโชว์เขาตีแล้วเนาะเจ้าเพลงอิสระน้องก็จะเป็นคนคิดแต่งเอามาเขาเรียกว่าเอามาปรับแต่งใหม่ครับมีความร่วมสมัยกับแบบภาคกลางตัวนะครับมีความหลากหลายขึ้นนะครับวันนั้นน้องนนท์ใจเครื่องดนตรีอย่างก็ลูกประเภทสีเนาะสลอเนี่ยครับสลอเนี่ยละตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยหมานขนาดเล่นนะลูกนะแล้วก็เพราะแต่ละทีมเนี่ยเข้าแข่งขันเรียบร้อยแล้วปุ๊บลงมากรรมการเพื่อจะคอมเมนต์เลยเนาะว่าเป็นจะได้ผ่องลองสรุปแบบสั้นๆให้พี่ยุ้ยฟังกำบาดในรอบแรกตีน้องนนท์กับน้องอาร์มขึ้นไปเนี่ยเปิดกรรมการเปิดว่าจะได้ผ่องลูกในการตีโชว์ผลงานของเขาวันนั้นเปิดว่าจะได้เปิดอู้ประมาณว่าจะได้ลูกคือด้วยความตีอันนี้แบบเอาครอบก่อนเนาะเรื่องครอบเนี่ยเขาได้คะแนนตัวนี้ตัวแล้วก็ผมอะใจผมเคยได้ขันคูได้การสนับสนุนจากอาจารย์อนุกูลครับอาจารย์ปีปองครับอนุกูลศิริพันธ์ในการดาขันตั้งขึ้นจิมนี่นะผมก็เลยรบกวนแกน้อยครับแล้วก็เขาเคยโชว์ความเป็นลำปางเนี่ยนะลำปางก็ต้องมีแบบครูบาอาจารย์เนี่ยนะเขาก็เคารพครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคยสอนเขามาเนี่ยนะดีขนาดเลยลูกตั้งขันตั้งครับตั้งขันตั้งไว้ตั้งหน้าตัวในการแข่งขันเขาจะได้มีเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยความศรัทธาในตัวเก่าครับกรรมการจะชมในจุดนี้ครับว่ากับน้ำใจเนาะมีความศรัทธาครูบาอาจารย์เขาเน้นตรงนี้นะครับครูบาอาจารย์ที่ว่า เขาต้องเคารพก่อนเคารพการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาเขาไปนี่เขาไปเจอไปถึงไปวางไว้บ่ได้มันก็ลูกเขาก็ต้องมีวิธีของเขาไหว้สายอย่างเรียบร้อยเนาะก่อนแสดงทุกครั้งจะมีการไหว้ครูเสมอครับโอ้ดีขนาดเลยลูกเหมือนว่าไปยุ่ยกับเปิดไปพอช่วงตีปันทายถอดซดแล้วกรรมการคอมเมนต์อยู่ประเด็นนี้เหมือนกันเป็นว่าเป็นแนวคิดดีๆแล้วก็ทีมอื่นบ่มีอย่างเขาแม่นบ่มีอันนี้นี่กึดเองเจ้าอันนี้คือมันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งอะเนาะเวลาที่เขาแสดงนะเจ้าแต่ลักๆแล้วเปิดก็จะฟังเรื่องเสียงดนตรีเนาะความนักแน่นนี่ก็จะมีตีน้องนนท์ครับเพลงคนอธิบายน้องนนท์จะได้ลูกแบบสุดยอดเลยนะน้องนนท์ว่านั่นน่ะนักเบานี่ได้มดนะลูกตื่นเต้นก็ลูกว่านั่นอ๋อน้องนนท์ตื่นเต้นมือพอเย็นมดแล้วน้องนนท์ใจวิธีแบบควบคุมสมาธิของตัวเกาจะได้ลูกเพราะว่าไปยุ่ยรู้สึกว่าตั้งหน้าเวทีเขาเนี่ยนะนอกจากกรรมการเนาะผู้เข้าแข่งขันครอบครัวสมาชิกอย่างเปิ่นประลำปะเลียเปลี่ยนฝูงนอกมาเชียร์กันเต็มห้องนะลูกน้องนนท์มีวิธีการแบบควบคุมสมาธิของเขาเนี่ยจะได้ผ่องอย่างแรกเขาต้องซ่อมมันครับครับแล้วก็นึกดูเสมอว่าตอนเขาเล่นจริงเล่นเหมือนซ่อมครับแหละอารมณ์เหมือนว่าตอนนี้เขาซ่อมอยู่นะมันก็จะมีความเพลินไปนะลุงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นคุณแม่บีเป็นบอกไปว่าน้องๆแบบยิ้มผ่อนคลายเนาะโอ้ไปยุ่ยหันละกะดีใจแล้วคุณแม่บีปกติตามนะเป็นว่าโอ้ยินดีตีน้องๆได้นำไปใจเนาะลุงเนาะในกำแนะนำบางสิ่งบางประการตีว่ากำลังใจเป็นทรงมาว่าจะอันเนาะหันแบบสีกันไปตีกันมันก็ยิ้มไปของเยอะนะลูกคืออารมณ์ห่วงมันก็ลงห่วงครับเนี่ยแหละห่วงเขาเล่นดนตรีตึ้งห่วงนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ห่วงเนาะแล้วก็แสดงว่าเพราะน้องนนท์กรรมการเปิดคอมเมนต์อย่างเรียบร้อยแล้วปุ๊บเอากลับมาพักก่อนอีนอลูกน้องพักยาวเลยทีนี้พักยาวเลยพอทีมอื่นไปติ๊กกินข้าวน้ำข้าวต้อนอย่างไปเรียบร้อยกว่าตีวันน้องไอซ์จะได้ขึ้นแหมแล้วลูกกี่โมงปลาล่ำปลาเหลือวันนั้นของน้องคิ้วมูน้องได้ขึ้นแต่ประมาณ20:00 น.โอ้ทำโมสั่งโคนอกจากกินข้าวต้อนแล้วกินข้าวแล้งกันแล้วแหมกัมเนาะลุงเนาะนี่แหละเจ้าแล้วแต่ของน้องไอซ์นี่รอบหลังก็จะเป็นประเภททีมแล้วเนาะลูกเนาะประเภททีมรุ่นบ่เกิน19 ปีเปิ่นกำหนดว่ามีเครื่องดนตรีประเภทอย่างเปิ่นกำหนดก็เจ้ามาตายตัวเลยครับยาวเลยครับสามารถจะเอาล้ำหน้าอย่างก็ได้ที่เป็นดนตรีไทยได้หมดเครื่องเจ้ามันเป็นเวทีที่มีความหลากหลายมากๆครับได้หมดเลยถึงถ้าเป็นแมวสอนเอาเตนาอย่างได้หมดเลยครับได้หมดเลยเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดของไทยนะครับเจ้าแต่คนเข้าแข่งขันในลักๆก็จะเป็น2 ท่านเนาะหลักจะมีคนคือจังหวะแห่งหนึ่งโค้ดนี่นะมาประกอบกันเจ้าแล้วพี่ก็อยู่ก็ได้พอคือมาพอย้อนหลังเอาหนาตีน้องแข่งประเภททีมกันเนี่ยโอ้โหสโมสสั่งโค้ดแต่เปิ้งกรรมการปันวานนะลุงเนาะเล่นเพลงอย่างกระลูกประเภททีมเขาเล่นเป็นเพลงแรกจะเป็นตีน้องเอาไปเสริมนี่คือกุหลาบเชียงใหม่เจ้าพึ่งจันทาครับจ้าเจ้าพ่อเอาคอมเมนต์จากกรรมการรอบภาคเหนือมาใจจะเป็นใครได้เพลงหวานในรอบชิงเจ้าลูกน้องก็เลยเอาเพลงนี้ไปใส่ช่วยกันปั๊บพัฒนาเพลงครับเพราะว่าตีความหมายจากครั้งแรกที่เขาแข่งครับที่เขาได้แชมป์ภาคเหนือเนี่ยเขาประมาณว่าอยากได้เพลงภาคอย่างกับเพลงไทยเพลงภาคเหนือที่ช้าหวานๆเนี่ยนะแสดงถึงความว่าเป็นอัตลักษณ์บ้านเฮาของบ้านเฮาก็เลยเอาเพลงเนี้ยสอดแทรกเข้าไปเป็นเก้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นแล้วก็จะมีเพลงลำบุงมีของผมใส่กิมมิคของลำปางก็คือเพลงขึงม้อนเนาะเขาห้องจะเป็นลูกม้อนครับลูกการเล่นของเพลงม้อนลำปางครับแล้วก็ต่อด้วยลำวงบักเกามันจะดูคึกคืนขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยเพลงข้างข้าวกินกล้วยที่เป็นเพลงมักของเวทีนี่มันจะก่อยขยับจังวะเนาะวันนั้นผมก็เลยตั้งชื่อว่าลวดลายไม้เมืองละกอนแสดงถึงความเป็นลำปางเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นนางอยู่เวทีเนี่ยเพิกไส้นี่น้องไอซ์เนาะทั้งพี่น้องนนท์น้องอ้ำนี่อยู่ตัดกลางก้อยหื้อจังหวะอย่างเงี้ยนะแต่ละคนนี่เป็นทับทรงกันดีเต้นเนอะน้องไอซ์เนาะวันนั้นพี่พอน้องไอซ์กับสีไปอย่างก็ดีดไปเนาะดีดไปกับยิ้มไปเหมือนกันนะลุงนะอันนั้นวันนั้นแต่งตัวงามเนอะน้องนนท์ก็เพราะว่าไปจะตัดสลับมาระวังผู้เล่นแต่ละท่านเนาะเจ้าเนาะผ่านบรรยากาศอยู่แล้วก็พอเส้นเล่นเรียบร้อยแล้วปุ๊บลงเวทีมากรรมการก็คอมเมนต์แหมนะเจ้าคอมเมนต์นี่ โดยรวมแล้วเปิ้นว่าจะได้อ๋อลองเล่าให้ฟังกันกำแล้วลูกโดยรวมแล้วเปิ้นก็ว่าประมาณว่าหมู่น้องที่เล่นกันก็คือมีความกลมกลืนกันเนี่ยเจ้าเล่นกันมันเล่นได้แบบอร่อยอีหนะเวลาจะเพราะว่าเล่นกันมันเขาก็หูมือหูอย่างกันเนี่ยเจ้าแล้วก็คุ้นชินกันเนาะเขาเลยเล่นได้แบบโอเคเจ้าแล้วก็อ๋อเนาะกรรมการมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนเจียงใหม่ตัวมันกะลูกเป็นก็บอกอันนี้เรียนตามตรงเลยนะครับบอกพูดจักไข่สักคนเลยหน้ากากเนาะ12ท่านเนาะเจ้า12ท่านคณะกรรมการตัวคุณมุตครับ12ท่านเจ้ามีเบอร์สาบเลยว่าไผ่ประหล่ำเปลือยไอ้หน่อตรงนี้เลยผมเขาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็พอเปิดฟังปุ๊บเนี่ยคือพี่ยุ้ยขนาดแบบไม่ได้หู้จักกรรมการนะแต่ฟังที่เปิดคอมเมนต์นะรู้สึกว่าโอ้เปิดหู้ลึกขนาดเรื่องดนตรีเนาะแต่ละคนนี้สุดในวงการดนตรีมากนะเราเปิดกับเขาเมนเปิดกับฮือกำลังใจเนาะเปิดชอบอย่างตะไดพองที่เป็นเสน่ห์ของวงเฮานะเจ้าเนาะอันนี้เพราะประเภททีมแข่งขันเรียบร้อยแล้วก็ล้อเปื่อนแข่งแฮมไปติ๊กมีแข่งขันตึงเจ้าตึงแรงเนี่ยมีทีมไหนที่เขาหันว่าโอ้ฝีมือนี่ขนาดนักเด็ดสระตีเหลือเกินเขากว่าแต่เนื้อทีมนี่อย่างเงี้ยลูกวันใจมีทีมไหนก็ลูกมีทีมจังหวัดไหนพอที่เขาพอแบบน่ากลัวหน่อยเจ้าชลบุรีเจ้าคนมากันเยอะแล้วก็มาแบบแน่นเจ้าเล่นหลายเครื่องหลายเทคนิคเจ้ามีวันครับเจ้าแอบวันใจอยู่เนาะผมกับปลุกใจน้องๆด้วยกันดีว่าเขาแข่งกับตัวเก่าเขาเล่นเนื้อผาดเขาน้อยที่สุดถ้าเขาแก้เอาเนี่ยกึดไว้ในใจแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเขาแปรตีทัศน์ไอ้หน่อยครับเขากับชนะด้วยเพลงกึดไว้นะครับเขาต้องอย่างคือเป๊ะที่สุดเจ้ากึดหมดอันน้องจัดใจเสียหมดอ่ะเพราะว่าแต่ละทีมน่ากว่ามากเก่งๆกันแล้วแล้วน้องบักกึดว่าจะได้กันเลยเจ้าเพราะว่าแต่ละวงมากันแน่นๆมากันจริงแม่นพี่ยุ้ยพ่อนะคือว่าขนาดว่าได้พอปากีทีมแล้วพอกรรมการคอมเมนต์ทีมของน้องๆแล้วปุ๊บเนี่ยเปิดมีกรรมการอยู่ท่านหนึ่งเปิดบอกเสียดายอยู่ท่านน้อยมันก็ของน้องไอ้อ่ะพี่ว่าโอ้โหจะได้ดีแน่ทีมเฮาอย่างนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็พอสรุปผลมาจี้แล้วปุ๊บแต่คิดว่าคะแนนที่เขาได้นักก็มีความโดดเด่นแถมอย่างหนึ่งกับบทเพลงที่เขาเล่นเนาะเจ้าและที่เปิดบอกว่าคือเครื่องดนตรีของเขาอ่ะคือมันต้องหนังปืนเล่นนะลูกเนาะโคตรสวายเล่นกันเนี่ยแต่เขาเนี่ยจะได้คือเสียงดนตรีเขาคือมันมีจังหวะตีม่วนเนาะก่อยขยับจังหวะแล้วคนก็มีอารมณ์ห่วมกับเพลงอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าด้วยลักษณะของเครื่องดนตรีเขาอาจจะไม่ได้ไปยืนตีมันยังคนอื่นเปิดอย่างนี้แน่ถ้าพอเผลอเนี่ยเหมือนก็ว่าคนเมืองดนตรีเมืองก็จะเหนื่อไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ติดแต่เราเขาเล่นกันว่าเนี่ยคือมันนะลูกนะคือผมใจผมอยากแข่งเพราะว่าใจผมอยากป้าน้องไปแข่งเพราะว่าแถมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเนี้ยครับก็คือมายาให้เขาคิดว่าบ้านเขาเนี่ยมีกระเพงจ้าเนี่ยเขาอยากแสดงอัตลักษณ์ว่าอุ้ยลำปางเขาม่วนนะดนตรีพื้นเมืองลำปางนี่แน่นเน็ตใช่ไหมครับไปแสดงให้พอว่าเขาทำได้ศักยภาพเขาทำถึงตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถตอบรับกันได้ดีมากๆได้ดีเลยต้องขอบคุณน้องๆเหมือนกันเนาะแล้วไปอยู่กับพอสังเกตพอจากเวทีเปิดอะคือวันนั้นเครื่องเสียงอย่างที่ว่าเปิดเนี่ยคือเครื่องดนตรีแต่ละชนิดอะมันดังเต่ากันเนี่ยนะลูกเนาะคือโอเคกูทีมเลยนะว่ามีอย่างดีมาวีดมาหอนอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณมากๆครับเป็นเวทีที่โอเคเลยนะเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดตั้ง YouTube อย่างเงี้ยเนาะเขาได้ติดตามกันก็เป็นบรรยากาศสดผมนี่บอกปีสตาร์เปิ้นว่าเอาห่างๆเลยครับผมจะห้าวเต็มที่แล้วไอ้หน่อยผมจะต้องอ้ำนะครับเขาต้องหม่อนก่อนเขาต้องอารมณ์เขาต้องได้นะครับเขาก็เลยพี่ครับไกลๆเลยครับห่างๆเลยเดี๋ยวผมจะใส่เต็มที่เนาะน้องตีดั้งเนี่ยผมก็ว่าเดี๋ยวมือเขาจะไปเหลนใส่เนาะไม้อะนะเปิดก็จะตั้งไว้สุดยอดเจ้าทีมงานเปิดก็โอเคอยู่เพราะปัญจัดมานี่เป็นปีที่3แล้วเนาะเปิดอ่านจะหันว่าในแต่ละปีนี่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเป็นต้องการอะไรยังจะได้ผ่องเอามาปรับปรุงนะลูกเนาะจนกระทั่งว่ามาประกาศผลกี่โมงกี่ยามลูกวันนั้น3 ทุ่มปาโถเกือบ4 ทุ่มน้องไอ้หน้าเหมือนโยมมดกระลูกบะเหลือก็นั่นเปิดประกาศกันเนี่ยแล้วก็ผลการตัดสินนี่คือยุติธรรมนะเพราะพี่ยุ้ยหันว่าเปิดจะขึ้นคะแนนเลยขึ้นหันใช่ครับเนาะแต่ละประเภทเนี่ยภายได้กี่คะแนนอย่างพอเชียร์ครับมันก็ลูกประเภทคู่นี่ห่างครับที่1ที่2เนี่ย 0.01 คะแนนโอ้โหคะแนนกี่คูครับนั่นแล้วก็ประเภทเครื่องสีแล้วลูกเครื่องสีน้องนนท์เนาะจำได้กระลุก96โอ้ก็สูงนะน้องนนท์นี่คะแนนสูงเลี้ยวเหมือนกันเลยไปยุ่ยหันเนี่ยนะเปิดประกาศประเภทได้ก่อนลูกเปิดประกาศประเภทได้ก่อนน้องนนท์ก่อนโจโลมาประกาศน้องนนท์เป็นได้พังลูกอารมณ์นั่นวินาทีนั่นหูดับดีใจละแล่ลูกอะว่าเขาชนะตอนอยู่หลังเวทีบอกกันแหละสกิดแล้วน้องนนท์ประกาศจืดนะเอ๋หนอหล่นไปหับรางวัลเอ๋หนอหล่นหับยังโมโหเดี๋ยวตัวเขาได้ทีนึงหับแบบงงๆอยู่เอ๋หนอน้องนนท์ลงมาแล้วปุ๊บถามกลางความดีใจตื่นเต้นของเปื่อนๆก็ล้อไปแหมจนกลัวเปิดประกาศประเภททีมใช่ของมูน้องนี่เปิดประกาศสุดท้ายเลยเจ้าอ๋อแล้วลูกแหละเป็นรางวัลใหญ่สุดครับรางวัลใหญ่สุดเจ้าพอทีมแล้วปุ๊บไปยุ่ยหันตีอันเปิดน้องอามตัดคลิปมาแบบอู้กำลังอารมณ์ดีใจกันอยู่เลยคนกำลังจะหมอบป้ายกรรมการกำลังจะหมอบป้ายเฮ้ยกว่าอู้หันน้องๆกำลังตื่นเต้นอยู่เป็นไรลูกผมอะโซน้องนนท์เสร็จปุ๊บผมก็ดีใจอยู่ละผมอะก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนน้องกว่าในตีว่าดีใจกว่าเนาะตีน้องไอ้กว่าก็คือวันเรื่องตีว่าเป็นตีมาเรื่องนั่นเจ้าเลยมาเป็นกำลังใจข้างนอกเป็นอย่างนั้นไอ้เนาะมาได้มาเป็นอย่างเขาเนี่ยแต่พี่ละเจ้าสักกำ2-4โอ้ยเนาะโมสังโคเทโยแล้วผมตอนแรกน้องมาได้หวังแล้วเจ้าปุ๊บน้องตาไหลแล้วโอ้ยนะลูกนะตื่นเต้นดีใจมันตื่นตันอารมณ์กูซิงกูอย่างเนาะเกิดว่าเวทีนี่น่าจะเป็นเวทีแบบใหญ่สุดตีน้องๆได้เข้าไปก่อนลูกใช่ค่ะในประสบการณ์ชีวิตของเขาในการเล่นดนตรีตัวเนาะแล้วก็การมอบรางวัลวันนั้นเนี่ยคือเปิ่นจะมีโหลรางวัลเหมือนตีน้องๆนะมาโชว์กันวันนี้เนาะลูกเนาะมี3อย่างอะอย่างพองเอยลูกน้องบอกนี่ตอนแรกอันนี้มาทราบเหมือนกันว่าเปิ่นจะฮื้อครับแล้วก็จะมีมันจะมีเปิ่นฮื้อไผ่พองมีของคุณครูผู้สอนคุณครูตัวอันนี้จะมีคุณครู2รางวัลครับครูรางวัลประเภทคู่ครับกับเดียวของวันนั่นแข่งกันชนะเลยนะครับ2 อันแล้วก็จะมีโลของภาคเหนือนี่โลภาคเหนืออันนี้รางวัลชนะเลยภาคเหนือส่วนถ้วยพระราชทานนะครับจะมีการไปฮับอีกข้างหนึ่งที่กรุงเทพรอบนี้จะต้องเข้าวังนี่เนาะสมเด็จพระเทพเนาะเจ้าหนอซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่เป็นมอบรางวัลขึ้นไปว่านั่นจะเป็นป้ายรางวัลก่อนนะเจ้าเปลือฮื้อหูว่ะคนเนี่ย3ท่านนี่เปิ้นได้รับรางวัลอย่างถ้วยพระราชทานอย่างพองเอียนะอันนี้เดี๋ยวก่อนน้องเดี๋ยวก่อนน้องตั้งดีๆก่อนมีรางวัลอย่างพองอันน้องอามนำเสนอได้เลยลูกครับอันนี้จะเป็นเครื่องสีแบ่งกันเจ้าอันนี้จะเป็นรางวัลพระราชทานครับเดี่ยวเครื่องสีครับผมอายุไม่เกิน19ปีเจ้าต่อไปน้องนนท์ลูกไปแผ่นหลังน้องนนท์น้องอายว่าเลยลูกรางวัลนี้มันก็จะเป็นของครูผู้สอนครับเจ้าครูผู้สอนก็ได้เนาะนี่เราเลยนี่เป็นรายการกู้ค่ะเจ้าคู่รุ่นอายุ13 ถึง 19นะลูกเนาะนี่ก็เป็นของครูอันนี้ของครูผู้สอนเจ้าเป็นเน้นนักวิทย์ครูเหมือนกันครับบอกเลยว่าตีโจทย์ตรงนี้แตกเหมือนกันว่าตีเขาเอาขันครูไปเจ้าเขาลบเนาะบูชาครูสมัยก่อนแล้วก็คนทิ้งลูกเคยนี่การจะมีกรรมอุบะครูเก้าครูตายครูป่ายครูยังนี่ละต้องเคารพครูทุกท่านตีสอนทำไมเจ้าตัวนี้เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันนี้ภาคเหนือครับของภาคของนนท์เจ้าขั้นแรกติดไปครับโอเคแล้วนี่เป็นชนะเลิศภาคเหนือประเภทกูเจ้าประมาณนี้เลยซึ่งเดี๋ยวถ้าน้องๆเนี่ยมีกำหนดการไปเดินทางไปหับถ้วยพระราชทานเนาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะเจ้าโครงการนี้คือบิ๊กสีโสดศิลป์สืบสานดนตรีไทยเพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดินปีที่3ได้หันผลงานของน้องๆแล้วเนี่ยคือเปิ้นไปแข่งกันที่บิ๊กซีสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯนะแฟนรายการเจ้าในน้ำของไม้เมืองละกอนเฮาเนาะเป็นการร่วมตัวของละออนเยาวชนที่เปิ้นมีใจฮักเรื่องของดนตรีพื้นบ้านล้านนาแล้วก็ประสบความสำเร็จมาในวันนี้นะเจ้าเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเฮามาเล่นเพลงที่เฮาไปโชว์วันนั้นบ่ลูกมา3คนมือไปยุ่ยเล่นแบบประเภททีมเลยลูกเอ๋ยนอกช่วงใต้นี่คือคุณแม่บีเอ้ยแฟนรายการเอ้ยคุณยายกิ่งแก้วรอฟังอยู่ลูก บรรลุไปไหนเลยอยากจะฟังผลงานน้องๆเอาเหมือนว่านั่นเลยนะลูกนะในครับเหมือนสเต็ปด้วยกันครับผมท่านนี้ขอบคุณก่อนครับขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับคุณสนับสนุนทุกท่านครับจะเป็นใต้มาได้เลยที่ว่าเด็กๆจะไปกันเองได้โดยปราศจากงบประมาณครับบางอย่างก็ต้องใจเนาะต้องใจในการเดินทางเอ้ยพักเอ้ยไงครับต้องขอบคุณมากๆครับเจ้าขอบคุณมากครับเจ้าและวันนี้เขาจะได้ฟังเสียงดนตรีม่วนๆจากน้องๆวงไม้เมืองละกอนนะเจ้าน้องอามน้องนนน้องอายเนาะลูกเนาะตั้งสายเรียบร้อยแล้วบอลูกสักครู่เนาะ3เยาวชนผู้มีใจหักการแสดงดนตรีปื้นบานล้านนาเจ้าแช่มถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าเปิดตั้งสายกันกำหนึ่งก่อนน่อแฟนรายการเจ้าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วน้องยุ้ยก็จะปาหมูเฮาไปบรรเลงฟังเพลงแต่กันเลยพร้อมแล้วเนาะลูกเนาะโอเคเริ่มเลยลูก ฟนๆรายการเจ้าสดๆเลยจากน้องๆ นะไม้เมืองละก้อนของเฮาเจ้าน้องอามน้องนนน้องอายเนาะคุณพระวินติดตามอยู่บอกว่าฮับชมจากอำเภอก้อขาบ้านวังเป้าเนี่ยได้ฟังดนตรีสดไปด้วยกันนะลูกเนาะอิดก็ชินแล้วเนาะลูกเนาะเล่นก็คือเขาซ้อมด้วยกันมันเนาะก็จะแบบคุ้นเคยเนาะตัวเล่นตัวเขาแสดงตัวเจ้ามันหลายเวทีครับนี่แหละเกิดความนะทำเพื่อเป็นธรรมดาเจ้าเพื่อเป็นกิจวัตรนาการจะดูง่ายเลยเนาะเฮาก็ลดความตื่นเต้นลงไปนะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวที่นี่เปิ่นก็จะมีกำหนดให้เดินทางไปรับถ้วยรางวัลพระราชทานแห่งกำหนึ่งเนาะน้องๆก็จะเก็บตั๋วไปแห่มใหม่นะเจ้าช่วงนั้นบางเต๋ออาจจะอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมแล้วจะได้กลับมาหัวนะเนาะตอนนี้ก็เปิดตอนนี้ก็เปิดแล้วก็ลูกแต่หนอเพราะว่าเราออนบางโรงเรียนเนี่ยเปิดพฤศจิกาปุ่นอย่างเงี้ยนะลูกเนาะตอนนี้น้องไอปิกมาเฮียนละน้องนนท์แต่เปิดเทอมแล้วเนาะปิกม้านี่เป็นจะได้พองลูกมาถึงลำปางยังไงคือย้อนก่อนครับเพราะว่ากลับมาก็คือกลับมาคือนั่นเลยเจ้าก็ได้พักต่อก็คือเจ้าปิกม้ากับทำปกติครับกับเอาก็ใช้ชีวิตปกติเลยครับกลับมาน้องก็มาสอบเจ้าวันศุกร์สอบทำหมูสั่งโคน้องไอเหยแล้วสอบทำขนมแหละปกตินี่น้องเฮียนสาขาอย่างก็อยู่ก็ลูกอาหารและโภชนาการอาชีวะเจ้าแหละน้องไอ้นี่เปิดเฮียนอยู่อาชีวะน้องนนท์นี่เปิดอยู่บุญยวาดเนาะผมกำลังจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยครับที่ไหนลูกตอนนี้เดี๋ยวจะสอบของเอกสาขาดนตรีครับก็นี่คือความถนัดความชอบของเขาเลยเนาะจะเป็นดนตรีสากลครับแล้วลูกแหละวัดภูมิเก่าก่อนหนักกะเป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จถึงเรื่องของการเฮียนแล้วก็ดนตรีตีน้องๆฮักเอ็นลูกเนาะในช่วงสุดใต้ของรายการวันนี้ตึงน้องอามน้องอายน้องนนท์ไม่อย่างตียาจะอู้กันแฮมเพิ่มเติมก็เจ้าไม่อย่างตีจะฝากไปถึงท่านผู้ฟังแฟนรายการแฟนสมาชิกแฟนเพจสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์ที่เปิดติดตามข่าวสารของน้องๆเพื่อกำลังใจน้องๆกันมาตั้งแต่ต้นเนาะลูกเนาะทุกรางวัลเนี่ยครับทำด้วยความตั้งใจมากๆเจ้าอย่างตีทราบกันดีก็คือวงผมเขาเนี่ยเป็นวงดนตรีตีเป็นกันเองไม่ใช่ว่าเขาบ่ได้มีสถาบันอย่างรองรับแต่อาจจะมีคำแนะนำจากคุณครูแต่ละสถาบันครับอย่างน้องนนท์เนี่ยเห็นด้วยว่าเจ้าต้องขอบคุณคุณครูครับตีแนะนำแนวทางชี้แนะครับคือความหูในบางอย่างครับบางสิ่งที่เขาอาจจะขาดไปมีอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะได้สอนนะครับเจ้าครับนะตั้งใจกันมากๆอรวันเนี่ยกลับมาฮือปีน้องภาคเหนือปีน้องลำปางบ้านเฮาเนี่ยครับเจ้านี่ต้องบอกก่อนว่าเฮาเนี่ยได้เป็นทีมภาคเหนือทีมแรกที่ได้รางวัลดนตรีไทยเจ้าปกติจะเป็นภาคกลางภาคตะวันอีสานเนี่ยแหละคือรู้สึกว่าจะมีประมาณ8ประเภทมันก็ลูกตีเป็นประกาศรางวัลชนะเลิศหรือว่าจะได้กี่รางวัลสีตีเป่าคู่เจ้าแล้วก็จะมีแบ่งช่วงอายุครับอันนี้13 ถึง 19ส่วนนี้จะเป็น6 ถึง 12ครับมันจะแบ่งอย่างละ5ประเภทรวมกันเป็น10เป็น10ปุ่นนะเขา10ถ้วยเจ้าเขานี่ได้มา2ถ้วยแหละถ้าถามว่าต่างตรงก็คือว่ารางวัลชนะเลิศประเภทคู่เนี่ยทีม13 ถึง 19เนี่ยเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันเป็นถ้วยใหญ่สุดถ้าเทียบกับอันประเภทอื่นๆเนี่ยนะลูกเนาะรุ่นอายุอื่นเนี่ยนะของเขาเนี่ยอย่างมาสุดยอดอีปลาล่ำปลาเหลือลูกเคยโอ้โหนะดีใจแต่เนินเจ้าดีใจในฐานะลูกหลานคนลำปางตัวน้องอ้ามแล้วละน้องอายแล้วลูกก็ตื่นเต้นตัวดีใจตัวจะแต่ก็ทำได้ต่อดีทำได้แล้วก็มันก็ทำได้เอารางวัลมาฝากพี่น้องลำปางเขาจะเป็นจื่อเป็นเสียงวิทย์ไลท์แหมนะลูกเนาะเจ้าน้องนนท์แล้วลูกสักหน่อยหันจะรักสืบสานดนตรีนี่ไว้ครับเจ้ามันจะบนเรือแล้วครับเจ้าเนี่ยละในการสืบสานเนาะตั้งบุญบาตเปิ่นก็ชื่นชมเนาะกับนักเรียนเก่งของเปิ่นอาจารย์เฮียนเก่งเล่นดนตรีกับเก่งนะลูกเนาะก็ขอน้องๆอนาคตสดใสนะลูกเนาะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะติดตามผลงานของน้องๆต่อไปนะลูกนะถ้ามีกิจกรรมแข่งขันอย่างติยาจะเฮ้อปีน้องได้ฮับฮู้ฮับสาบแล้วก็ส่งกำลังใจเฮ้อทีมเฮากะมาออกรายการกับไปยูเฮมเนอร์นะเจ้าวันนี้ขอบคุณน้องๆตึ้งสาม ท่านจัดนักเลยนะเจ้าแช่มถ้วยพระราชทานของเฮาเนี่ยน้องนนท์น้องอายน้องอามนะเจ้าไม่เมืองละก่อนขอบคุณจัดนักครับผมขอบคุณเจ้าละรอบวันตั้นข่าวเจ้าน้องยุ้ยกันจนาฟูปิงวันนี้ลาไปพร้อมกับน้องๆเลยกันแล้วกันเนาะเฮาปะกันแฮมไม่เจ้าในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอี6 โมงแลงสวทลำปาง FM 97 MHz เนาะมีหำก็ลูกมีอย่างแล้วเนาะลูกเนาะโอเคเอาไปยุ้ยจะปิดรายการแล้วนะเนาะลากันไปก่อนเล่นเพลงปิดใต้เฮ้ยไปยุ้ยเหรอบอกเริ่ม3 นาทีลูกทำ3 นาทีขอเพลง3 นาทีเฮาลากันกับผลงานของน้องๆเลยกันแล้วกันนะเจ้าไม่เมืองละก่อนนะลากันไปเพียงตัวอีสวัสดีเจ้ารับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นแต่ละข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 13:00 น.ทางสวทลำปาง FM 97 MHz โลก1 เครดิตเท่ากับดูดซับคาร์บอนได